ฉันประหม่ามากค่ะคือว่านี่คือการไปโรงเรียนวันแรกของฉันครั้งแรกใช่ค่ะฉันเฮเธอร์อายุสิบห้าปีและฉันไม่เคยก้าวเข้าไปในโรงเรียนมาก่อนนั่นเป็นเพราะว่าพ่อฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์และแม่ฉันเป็นนักเขียนพวกเลยใส่ใจเรื่องการศึกษาของฉันมากและกังวลว่าโรงเรียนประถมและมัธยมต้นในเมืองเราจะไม่ดีพอแม่เลยสอนฉันเรียนโฮมสกูลเองเอาจริงนะมันดีมากเลย ฉันสนุกกับการเรียนเรื่องหลายๆอย่างโดยเฉพาะวิชาวรรณกรรมแต่พอฉันได้ดูรายการทีวีเกี่ยวกับ High ไฮสคูลอย่าง kissing booth หรือ h i High s c h o o l The m u s i c a l ฉันรู้สึกเจ็บใจขึ้นมาฉันพลาดเรื่องดีๆไปเยอะเลยล่ะคะ่ะอย่างการหาเพื่อนและคุยกับหนุ่มๆและฉันอยากเจออะไรแบบสาวๆในทีวีบ้างดังนั้นฉันเลยขอแม่ว่าอยากเรียนไฮสคูลต้องโน้มน้าวแล้วก็บีบน้ำตาอยู่นานเลยล่ะคะ่ะ ตาสุดท้ายท่านก็ตกลงฉันตื่นเต้นมากๆเลยค่ะในที่สุดฉันก็จะได้สัมผัสโรงเรียนด้วยตัวเองแล้วแทนที่จะนั่งมโนเอาผ่านวละครโเปรดในทีวีโอ้ยตายแล้วแต่งตัวยังไงดีลนะ่ะจะคุยเรื่องอะไรดีแล้วจะหาเพื่อนได้ยังไงเนี่ยฉันจะได้สัมผัสมันแล้วคืนก่อนหน้าฉันหลับแทบไม่ลงเลยดังนั้นฉันเลยใช้เวลาเตรียมตัวตลอดคืนนั้นเลยและค่ะ นี่เป็นหลักกินเราสาคัญในชีวิตฉันเลยนะก็นั่นไงคะฉันเดินไปทามถนนไปยังป้ายรถเม์โอ้ฉันไม่เคยเจอคนอายุรุ่นเดียวกับฉันเยอะแบบนี้มาก,ก่อนแบบว่าเหมือนฝันเป็นจริงเลยอะฉันเห็นที่นั่งวง่วางๆข้างๆผู้หญิงคนหนึ่งฉันเลยเดินไปหาเธอพร้อมกับรอยยิ้มขอโทษนะขอนั่งด้วยได้ไหมสาวคนนั้นมองฉันหัวจะดเท้ากลอกตาและวางกระเป๋าลงบนที่ว่างโทษทีนะแต่มีคนจองแล้ว โอเคก็ได้ฉันเป็นนั่งคนเดียวข้างหลังก็ได้ไม่ซีเรียสเธอคงกินอะไรผิดสำแดงไม่ก็อะไรสักอย่างมาเงงเงตาก็ปรากฏไม่ใช่แค่สาวบนรถเมล์คนนั้นที่เหมือนกินอะไรผิดสำแดงมาเพราะทันทีที่ครูฮิกสันครูสอนวรรณกรรมของฉันพาฉันไปแนะนำตัวกับทุกคนในห้องฉันก็เห็นว่าพวกเขาก็มองฉันแปลกๆเหมือนกันพวกเขาล้อฉันอยู่งั้นเหรอแต่ทำไมอะฉันไม่แยมเลอะหน้าหรือไงเนี่ย ครูฮิกสันชีท้ที่นั่งของฉันให้แล้วก็เริ่มเรียนตอนนี้พวกเธอคงมีเวลามากมายไปอ่าน The Great Gatsby มาแล้วโอ้ฉันชอบวรรณกรรมเรื่องนั้นมากตลอดการดำเนินเรื่องฟิเจาร่ามักเอ่อยถึงไฟเขียวที่แกสบี้มักเอื้อมมือไปหาใครบอกได้บ้างว่าไฟเขียวเป็นสัญลักษณ์ของอะไรฉันมองไปรอบๆคาดหวังว่าทุกคนคงยกมือตอบทั้งห้องแต่ก็ต้องช็อกพวกเขากลับก็มองโต๊ะ ผู้หลบสายตาจากครูฮิกสันกันฮะทำไมอ่ะข้อนี้ง่ายจะตายไปทันใดนั้นครูฮิกสันก็เอ่ยขึ้นไม่มีเหรอฮะงั้นเธอว่าไงบ้างเคลลี่ทุกคนหันไปมองสาวคนหนึ่งที่กำลังจัดขนตาปลอมของตัวเองอยู่หน้ากระจกพบพายอยู่เคลลี่จัดขนตาตัวเองต่อไปพร้อมกับตอบไปว่าอาืมไฟจราจรก็มีไฟเขียวนี่คะก็เอ่อ มันก็แปลว่าพวกเขาเข้าถนนได้แล้วไงะฮะฉันหลุดขำกากเลยแล้วทุกคนก็หันมามองฉันอ้าวโถเอ้ยทำไมฉันขำอยู่คนเดียวเนี่ยคือว่าคำตอบของเธอมันตลกจะตายไปครูฮิกสันเดินมาหาฉันอ๋อไม่นะฉันจะโดนดุเหรอเฮเธอดูจะเป็นคนเดียวในห้องที่เข้าใจว่าทำไมคำตอบของแคลรี่ถึงได้ตลกนะักเธอช่วยอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ไหม อตัวสีเขียวแสดงความหมายถึงความโลภและเงินตราแทนความปรารถนาของแกสบี้ต่อเดซี่แกสบี้เขามีทุกอย่างที่ทุกคนใฝ่ฝันแล้วแทๆ้ๆแต่ว่าทําไมถึงยังไล่ตามแสงดวงนี้อยู่หรือจะต้องพูดว่าไล่ตามคนที่เขารักเดซี่คุณครูฮิกสันยิ้มพึงพอใจมาให้กับฉันตบบาเบาๆแล้วก็พูดขึ้นถูกต้องจ้ะดีมากเลยเฮเธอร์ hey, er. ทันใดน,นั้นก็มีคนหลดุดคำาขึ้นมา เนิดนี่วาทุกคนเริ่มขำออกมากันหมดเอาริงดิทุกคนขำเรื่องนี้กันออกมาแต่ไม่ขำคำตอบโง่ๆของเคลรี่เหรอเงียบซะครูฮิกสันหันมาทางเคลรี่แล้วพูดขึ้นถ้าเกิดว่าเธอใช้ดวงตาคู่นั้นมาอ่านหนังสือแทนที่จะเอามาติดขนตาปลอมใหเธอคงจะไม่ต้องมาช่วยเธอตอบคำถามหรอกแคลรี่ปลายตามองฉันฉันเลยยิ้มตอบต่ฮะทำไมเธอมองแรงแบบนั้นน่ะ ฉันทำอะไรผิดเหรอหลังเลิกเรียนฉันกำลังติดรูปน่ารักน่ารักบนล็อกเกอร์ของตัวเองจู่ๆแคลรี่กับเพื่อนอีกสองคนสมเป็นทาบลิสน,นี่ก็เดินมาข้างๆฉันเฮเธอใช่ไหมใช่ถูกแล้วอ๋อเพลดเจ้าเสเตอต์อของเธอนี้มันแบบอ๋อเธอชอบเหรอแม่ฉันทุเรศมากเลยยังจะใส่มาได้นะอากาศก็ไม่เห็นหนาวที่บ้านได้มีกระจกหรือไงฮะทำไมเธอถึงเลือกการแต่งตัวทุเรศแบบนี้นะฮะ แล้วเธอทั้งสามคนก็เริ่มหัวเราะหมายความว่ายังไงอ่ะฉันแต่งตัวเหมือนเจสในเรื่องนิวเกิลเลยนะเธอดูสวยมากเลยว่ามะนั่นยิ่งทาให้พวกเธอหัวเราะหนักยิ่งกว่าเดิมระหว่างที่ฉันยังงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นสาวที่ชื่อว่าเทเลอร์ก็เดินมาหาไงาฉันได้ยินเรื่องที่พวกเธอคุยกันแล้วอันที่จริงเรื่องนิวเกิลจบไปหลายปีแล้วก็ตายเธอเลยตกยุคไปหน่อยลองไปดูเอมิลี่อินปาลิสแทนสิเทรนทุกวันนี้เป็นแบบนั้น โอ้พระเจ้าฉันคิดไม่ถึงเลยไม่แปลกว่าทำไมสาวบนรถเมเดี๋ยวนะไม่แปลกที่คนทั้งโรงเรียนมองฉันปแปลกๆแบบนั้นพวกเขาคงคิดว่าฉันหลุดมาจากอดีตแงๆเลยอะและระวังหน่อยนะแคลรี่กับแก๊งเธอชอบแกล้งคนอื่นและฉันว่าเธอคงตกเป็นเป้าหมายใหม่แนะ่อ๋องั้นที่แคลรี่จ้องฉันในห้องเรียนก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่แค่จ้องเฉยๆแล้วสิแต่แล้วไงอะ ขอบคุณนะแต่ฉันไม่กลัวพวกเธอหรอกฉันรู้จักสาวแสบพวกนี้ดีได้แต่เห่าเท่านั้นแหละดังนั้นในคืนนั้นฉันเลยดูเอมิลี่อิน i าสแบบยาวๆดูชิกมากเลยฉันเรียนเรื่องแฟชั่นก่อนที่จะลองจับคู่เสื้อผ้าดูฉันมองตัวเองในกระจกแล้วโอ้โหฉันดูเปลี่ยนไปเลยค่ะวันถัดมาที่โรงเรียนไม่มีใครมองฉันแปลกๆแ,แล้วสุดยอดไปเลยใช่ไหมคำแนะนำของเทเลอร์ช่วยฉันได้มากจริงๆเมื่อจบการเรียนสัปดาห์แรก ฉันก็กลายเป็นนักเรียนคนโปรดของเหล่าคุณครูมันฟังดูดีนะว่ามาแต่เชื่อเธอว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณครูชมฉันแคลลี่กับพองเพื่อนก็จะมองฉันแปลกๆเฮ้ยและฉันก็จะนอดแปะบนล็อกอร์ของฉันว่ายหญคนแปลกในตอนนั้นเองแคลรี่กับเพื่อนๆก็เดินผ่านฉันพร้อมหัวล้อคิกคัก ด้วยความโกรธฉันกระชากโนทิ้งแล้วบอกพวกเธอถ้าจะเขียนโนต้ตด่าฉันแปะล็อกเกอร์อย่างน้อยก็เขียนให้มันถูกด้วยนะคำว่าแปลกมันตกรอลิงไปอะพวกเธอหยุดขำทันทีแล้วรีบเดินหนีไปทุกคนจะได้มีรู้ว่าเป็นฝีมือของพวกเธอโอ้ยพวกเธอน่าดำคัญมากๆไฮสคูมไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยฉันนึกว่าตัวเองจะได้เป็นหนึ่งในสาป๊อปซะอีกไม่ใช่คนที่โดนแกล้งแบบนี้เฮ้ย แล้วก็มีเรื่องหลุดออกไปว่าฉันเคยเรียนโฮมสกูลดังนั้นพวกเคลรี่ก็เลยชอบมันล้อฉันแบบพ่อแม่ให้เธออยู่บ้านเพราะว่าเธอเป็นบ้าหรือเปล่าอ่ะแต่เพราะว่าฉันเรียนโฮมสกูลมาฉันเลยไม่ตอบอะไรงโง,ง่งในข้าววรรณกรรมไงฉันฟาดกลับเธอหยุดขำแล้วก็มองหน้าฉันอึ้งๆแทนหลังจากนั้นพวกเธอก็ยังล้อฉันด้วยมุกเด็กๆในทุกสถานการณ์ที่มีเลยแต่ฉันพยายามเมินไปแต่วันหนึง่งพวกเธอทำเกินไปแล้ว ฉันมาเรียนก็เจอกับรูปขนาดใหญ่อยู่บนกระดานดำรูปฉันเองวิตายเหตเธอรู้ว่าเธอส,ยสวยเนอะ <c oughs> แล้วทั้งห้องก็หัวเราะลั่นออกมาเฮ้ยกล้าได้ยัยงไงเนี่ยแต่เธอเล่นผิดคนแล้วละ่ะเคลลี่ในบ่ายวันนั้นฉันกลับบ้านพร้อมตั้งมั่นว่าจะหาทางเอาคืนเสาแสบพวกนั้นให้ได้เลยนี่ไงฉันหยิบแทบล็ดออกมาแล้วเริ่มลงมืออย่างมุ่งมั่น เพียงแค่คืนเดียวฉันก็แฮกแอคเคาท์โซเชียลของพวกเธอได้ทั้งหมดรวมถึงไอคลาวของพวกเธอด้วยฉันเจอของเด็ดเพียบเลยเพราะงั้นถ้าเธอแย้มกับฉันอีกฉันก็พร้อมเอาคืนแล้วและไม่นานนะเพื่อนของแคลรี่ก็มาดักฉันที่ถงทางเดินอีกครั้งโอ้ยกระปรงเธอจะยาวถึงพื้นเลยไหมอ่ะยายเธอเรียกหาแล้วเนะี่ยคงอยากได้กระปรงคืนมั้งทันใดนั้นทุกคนก็ร่ามงเราเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะเด็ดเลยเรามีผู้ชมแล้วด้วย มาทำให้สาวแสบโดนเล่นเองบ้างกันเถอะผมสวยดีนี่สเมเนท่าบอกหน่อยสิเธอต้องยอมไ,ไหมจะได้ไม่มีใครรู้ว่าเธอจริงๆแล้วผมสีแดงเธอเธอดูได้ไงอะ่ะอ๋อส่วนบรดนี่จมูกทำมาสวยดีนะฮะ<า>ทุกคนหันไปมองผมรันสวยของสเมเนท่าและจมูกของบรดนี่ด้วยความช็อกสุดๆร,รู้ได้ไงอะ่ะบรดนี่พูดอึกอกักก่อนจะลากแขนของสเมเนท่าหนีออาไปจากตรงนั้น ใช่ฉันรู้ความลับอันน่าอับอายของพวกเธอผ่านรูปภาพที่ไปแฮ็กมาเมื่อคืนหมดแล้วหลังจากนั้นสมันท่าก,กับบริดนี่ก็ไม่กล้ามาแย้มกับฉันอีกแต่ทั้ง3มคนยังไปแกล้งคนอื่นอยู่จากนั้นฉันก็กลั้นความโกรธเอาไว้ไม่อยู่เมื่อเห็นพวกเธอไปล้อเลียนเทเลอร์นี่อย่ายุ่งกับเธอนะเคลลี่หันมายิ้มมุมปากให้ พ่อแม่เธอไม่สั่งสอนเลยว,ว่าแทรกตอนคนอื่นคุยกันเป็นเสียมารยาทอ,อ๋อหรือพวกท่านเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ๋ออยากเล่นแบบนี้เหรอตามสบายเลยก็เอาสิพูดถึงพ่อแม่พ่อแม่เธอเป็นไงบ้างแคลรี่โอ้เดี๋ยวนะพวกท่านจะหยากกันแล้วนี่นะรอยยิ้มของแคลรี่หายไปทันทีก่อนเธอจะดูพ่ายแพ้และหน้าเสียปีเลยจากนั้นเธอก็วิ่งออกไปโดยไม่ยอมพูดอะไรเลย ปล่อยให้เพื่อนๆเธอช็อกไปีด้วยใช่แล้วฉันเห็นพ่อส่วนตัวย้าเหยียดเรื่องพ่อแม่ของเธอจะอยากักนใน Facebook ของเธอเธอคงจะเขียนระบายอารมณ์ในนั้นแต่แย่หน่อยนะมันทำร้ายตัวเธอเองหลังจากพวกสาวแสบนี้ไปเทเลวก็ขอบคุณฉันแล้วนักเรียนคนอื่นก็เข้ามาลุมล้อมฉันก่อนจะชื่นชมที่ฉันกล้าต่อสู้กับเคลลี่และลิวเรอจากนั้นมาพวกสาวแสบก็เรียกฉันเหมือนเป็นเชื้อโรคเลย <c oughs> แลเพราะแบบนั้นฉันก็เปลี่ยนจากสาวเนิร์เรียนติดบ้านกลายเป็นสาวป๊อปสุดเทไีเลยที่ใจกล้าท้าชนกับพวกแก๊งสาวแสบรู้สึกสุดยอดบีเลยแล้ววันหนึ่งฉันเข้าห้องน้ําไประหว่างคาบเรียนก็ได้ยินคนอยู่ในห้องน้ําร้องไห้อยู่เธอคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยขอละแม่ไม่อยากก็ได้ไหมพ่อกับแม่ลองเครียดก,กันดีดก่อนเถอะเพื่อนหนูนะโอตายแล้ว นี่เคลลี่เหรอระหว่างฉันล้างมือประตูน,นึ่งก็เปิดออกและเป็นอย่างที่คิดเคลลี่เดินออกมาตาแดงกำ่ำทันทีที่เธอเห็นฉันเธอก็ใช้มือป่าน้ำตาแล้วก็มองแรงใส่ฉันในตอนนั้นฉันไม่รู้สึกดีเลยค่ะรู้สึกตรงกันข้ามเลยตั้งหากไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นทุกขนาดนั้นน่ะทำให้เธอเสียใจแล้วไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกดีเลยแต่ทำเอารู้สึกแย่ไปด้วย คลลี่ฉันขอโทษเรื่องพ่อแม่เธอด้วยแต่เธอกลับพ่นยอะแล้วก็เดินหนีไปฉันรั้งแขนเธอนะแคลลี ah, ่ฉันไม่ได้ตั้งใจทําให้เธอเสียใจแคลลี่ <Kelly S 1> มองตาฉันแล้วตอบกลับก็ทําแล้วนี่ฉันรู้ฉันขอโทษฉันไม่คิดให้ดีก่อนเองฉันขอโทษเธอไม่ยอมหยุดและผ่านไปสักพักเธอก็พูดออกมาว่าก็ ฉันว่าฉันเองก็ทำแย่ๆกับเธอเหมือนกันนะสุดท้ายเราก็คุยกันและเธอบอกว่าเธอรังแกคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมาจากสถานการณ์ที่บ้านซึ่งเธอกำลังดิ้นรนอยู่ดังนั้นฉันเลยเปิดอกแล้วให้ฟังเรื่องการเริ่มมาเรียนโรงเรียนพวกเราสนุกกันทีเดียวแล้วบรรยากาศระหว่างเราก็ไม่ตึงแล้วก็อย่างที่เห็นจากนั้นมาทุกอย่างระหว่างฉันกับแก๊งสาวแสบก็ดีขึ้นแล้วอ๋อเดี๋ยวค่ะไม่ใช่พวกสาวแสบแล้ว เป็นแค่เคลลี่สมนทากับบริตนี่พวกเธอดูว่าการที่ทำกับฉันแล้วก็นักเรียนคนอื่นมันไม่ดีเลยแล้วพวกเธอก็เข้าใจแล้วว่าเดินหัวร้อยย่อเป็นยังไงพวกเธอเลยไม่ทำแบบนั้นกับใครอีกแล้วก็สุดท้ายแล้วชีวิตไฮสคูลของฉันก็วิเศษไปเลยเหมือนกับที่จินตนาการเอาไว้แต่เด็ดกว่าอีก